วลามีคดีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคคลต้องสงสัยที่อาจจะก่อความวุ่นวายเราจะเห็นเรื่องของการวิสามันฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะในบ้านเราล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สน.บางรักค่ะที่ทางตำรวจนครบาลบางรักเขาเข้าไประงับเหตุการณ์เป็นชายที่โวยวายอยู่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูเหมือนเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการวิสามันทางญาติของผู้เสียชีวิตเองจนถึงตอนนี้เขายังติดใจในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอยู่นะคะถูกต้องค่ะแม้ว่าทางตำรวจจะยืนยันนะคะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อระงับยับยั้งเหตุแต่ว่าทางญาติผู้เสียชีวิตเองก็ยืนยันค่ะว่าอยากจะดูกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะพิสูจน์คำยืนยันของเจ้าหน้าที่ค่ะการวิสามันฆาตกรรมคือการถูกกระทำให้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่รัฐในระหว่างปฏิบัติราชการนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกการวิสามันฆาตกรรมจะถูกต้องและชอบธรรมกฎหมายกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเอาไว้ด้วยแต่กรณีที่เกิดขึ้นในบางรักก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเช่นกันนะคะแต่ประเด็นข่าววันนี้มีกระบวนการการตรวจสอบเรื่องนี้มาฝากกันในช่วงแรกไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางรักพร้อมกันค่ะกล้องวงจรปิดในระแวกจุดเกิดเหตุภายในซอยธนิยะย่านสีลมบันทึกเสียงปืนชุดแรกดังขึ้น3ครั้งจากนั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังตามมาอีกหลายครั้งหลังเหตุการณ์สงบลงในที่เกิดเหตุพบนายมงคลกมลสวัสดิ์ถูกยิงเสียชีวิตส่วนอีกฝ่ายที่ยิงปะทะคือตำรวจสน.บางรักรวม4นายโดยมี2นายปฏิบัติหน้าที่นอกเครื่องแบบอยู่ในซอยธนิยะส่วนอีก2นายเป็นสายตรวจซึ่งเข้าไปในพื้นที่หลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งว่าผู้เสียชีวิตเข้าไปก่อเหตุโวยวายหน้าร้านเพื่อตามหาแฟนสาวพร้อมอ้างตัวเป็นตำรวจสืบสวนนครบาล6พันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักยืนยันว่าตำรวจทั้ง4นายอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางราชการซึ่งหลังจากยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นตำรวจจริงจึงขอตรวจค้นตัวและรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้เสียชีวิตได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่พาเดินไปตรวจค้นรถจักรยานยนต์เมื่อถึงรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แล้วเขาไม่ยอมหยุดเขาก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆตำรวจของผมไป4คน2คนอยู่ที่รถนะครับอีก2คนก็เดินตามพอเดินตามปุ๊บก็บอกเรียกให้หยุดเขาก็ไม่ยอมหยุดแต่สักพักเขาก็ทำท่าจะม้วนกลับมาที่เดินกลับมาทันใดนั้นมือเขาล้วงเอวตำรวจบอกนะลูกน้องบอกมือเขาล้วงเอวออกมาตำรวจเห็นท่าไม่ดีปุ๊บก็เตรียมตัวหนึ่งเขาบอกเนี่ยเตรียมตัวตั้งหลักพอดึงออกมาจากเอวเสร็จปั๊บเนี่ยนะแล้วขึ้นสไลด์ลำกล้องแล้วก็ตำรวจเห็นปืนปุ๊บก็วิ่งหลบหนีเลยแล้วเขาก็ยิง3นัดแล้วก็วิ่งมาทางเดิมตำรวจซึ่งอยู่ที่รถจักรยานยนต์ที่ทำตรวจคนอยู่เห็นท่าไม่ดีก็เลยยิงคบเวอร์ช่วยเพื่อนก็ยิงไปก็ถูกคนร้ายถูกผู้ตายเสียชีวิตด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตยอมรับว่ายังสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนื่องจากในคืนเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่าน้องชายถูกตำรวจยิงเสียชีวิตก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบศพในช่วงแรกรวมถึงต้องการให้ตำรวจเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายได้ครับถ้ายิ่งเปิดยิ่งดีเลยครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าพฤติกรรมของน้องเป็นอย่างที่ตำรวจกล่าวจริงเราก็ยอมรับก็ไม่มีอะไรก็ถ้าน้องผมผิดก็ต้องผิดก็ว่าไปตามผิดครับแล้วครับผมจะไปแก้ตัวให้คนผิดไม่ได้นะครับถ้าตามนี้ผมไม่ได้ว่าน้องผมดีนะก็คือเราไม่เห็นอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนายสุขสมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องบาดแผลตามร่างกายของนายมงคลด้วยว่าพบรอยกระสุนตามร่างกายหลายแห่งทั้งบริเวณใต้ราวนมฝั่งซ้ายกลางลำตัวหน้าท้องบริเวณใต้สะดือและบริเวณด้านหลังด้วยรวมทั้งหมด6นัดด้วยกันการวิสามัญฆาตกรรมเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ใครคือผู้ตรวจสอบการทำงานการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วการวิสามัญฆาตกรรมนั้นมีกฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ฟังคำอธิบายในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมกันค่ะไม่มีกฎหมายเขียนไว้ชัดๆหรอกครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางครั้งบางสถานการณ์เขาก็ต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่
มันก็มีทั้งเรื่องที่ว่าในสถานการณ์ปฏิบัติการในขณะนั้นบางทีเข้าไประงับเหตุเข้าไปในขณะที่มีการปล้นสะดมเนี่ยคนร้ายมีอาวุธครบมือยิงแหวกออกมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตอบโต้อันนี้คือการที่เขามีถ้าเขาปฏิบัติราชการตามที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะระงับยับยั้งป้องกันชีวิตของเจ้าพนักงานเองป้องกันชีวิตพี่น้องประชาชนผู้สุจริตป้องกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการหรือของเจ้าหน้าที่หรือทั่วทีของประชาชนผู้ถูกคุกคามเขาก็มีสิทธิ์จะทำแต่เพียงแต่ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยต้องเดินตามกระบวนการกฎหมายอย่างนี้แล้วคนสุดท้ายที่จะบอกว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่จริงหรือไม่คือกระบวนการไต่สวนของศาลที่มีความเห็นและคำสั่งและคนสุดท้ายที่จะจรดปากกาสั่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกินสมควรแก่เหตุคืออัยการสูงสุดอันนี้ขั้นตอนกฎหมายครับและทุกการวิสามัญฆาตกรรมจะเป็นคดีความเสมอนะคะแม้ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะไม่แจ้งความซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดค่ะโดยจะเกิดขึ้น3สำนวนคดีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสำนวนที่1ค่ะคือการกล่าวหาผู้เสียชีวิตว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานตามหลักการสำนวนนี้พนักงานสอบสวนจะสั่งไม่ฟ้องนะคะเพราะผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตจากนั้นก็จะส่งสำนวนคดีให้กับอัยการเพื่อสั่งยุติคดีค่ะมาดูที่สำนวนที่2นะคะเป็นสำนวนกล่าวหาเจ้าพนักงานผู้ลงมือยิงฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะลงความเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่โดยการป้องกันโดยสมควรแก่เหตุและส่งให้กับอัยการรับเรื่องไว้รอการไต่สวนผลชันสูตรพลิกศพค่ะจากนั้นจะเกิดขึ้นเป็นสำนวนที่3คือสำนวนการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตหรือผู้ถูกวิสามัญฆาตกรรมนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการพิสูจน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะซึ่งในสำนวนนี้นะคะกำหนดให้ผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพต้องมีพนักงานอัยการมีแพทย์ฝ่ายปกครองและพนักงานสอบสวนรวม4ฝ่ายเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างครบวงจรค่ะส่วนสำนวนคดีพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนต้องทำร่วมกันนะคะตามกฎหมายกำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายใน30วันหากเสร็จไม่ทันก็ขยายเวลาได้ค่ะเมื่อสำนวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะถูกส่งไปให้อัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ไต่สวนการชันสูตรพลิกศพซึ่งในชั้นนี้ค่ะจะต้องแจ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเมื่อถึงนัดไต่สวนอัยการก็จะเบิกความตามไปด้วยกับสำนวนคดีเพื่อที่จะบอกที่มาที่ไปของวิสามัญฆาตกรรมและในชั้นนี้ค่ะฝ่ายครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็จะสามารถตั้งทนายขึ้นมาซักค้านต่อสู้หักล้างกับอัยการได้ค่ะเมื่อการต่อสู้ในชั้นนี้เสร็จสิ้นลงนะคะศาลก็จะพิจารณาพยานหลักฐานพร้อมลงความเห็นกำกับไว้ด้วยว่าเป็นการตายเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามราชการหรือเป็นการตายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เกินสมควรแก่เหตุหรือเป็นการเจตนาฆ่าคนตายจากนั้นก็จะส่งคืนให้กับอัยการเพื่อนำผลการไต่สวนรวมเข้ากับสำนวนที่2ก่อนจะส่งคืนให้กับพนักงานสอบสวนจากนั้นก็จะส่งสำนวนไปที่อัยการสูงสุดให้เป็นผู้ชี้ขาดว่าจะส่งผลกับเรื่องนี้และรวมถึงค่าเสียหายต่อผู้สูญเสียอย่างไรค่ะถ้าขั้นตอนสุดท้ายอัยการสูงสุดบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำพอสมควรแก่เหตุก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วพอเขาปฏิบัติราชการตามหน้าที่เพราะถ้าหากไม่ยิงเนี่ยคนที่ถูกยิงเนี่ยหรือคนที่คนร้ายเนี่ยจะก่อเหตุอีกมากมายมหาศาลซึ่งจะเกิดความสูญเสียเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่โดยชอบที่จะระงับยับยั้งถ้าท่านอัยการสูงสุดเห็นตามคำสั่งของศาลไต่สวนฟ้องกันอย่างเงี้ยก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะเป็นคนไปก่อเหตุแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าท่านในการสุดมีความเห็นต่างกับความเห็นของพนักงานสอบสวนว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ป้องกันแต่เป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุเช่นคนร้ายวางอาวุธแล้วยังถูกยิงคนร้ายหันหลังแล้วจะถูกยิงด้านหลังถ้าเป็นอย่างเงี้ย ท่านในการสุดอาจจะมองว่าไม่ใช่การวิสามัญฆาตกรรมเพราะการปฏิบัติราชการตามหน้าที่แต่หากเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา ถ้าเป็นอย่างเงี้ยปั๊บอัยการต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าอัยการฟ้องต้องเรียกค่าเสียหายตามมาตราวิทยามาตรา 44/1 ให้อยู่แล้วแล้วก็มีอยากได้ค่าเสียอะไรก็มาแจ้งอัยการถ้าถึงขั้นตอนนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะกระบวนการนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะกับการวิสามัญฆาตกรรมเท่านั้นนะคะแต่ยังใช้รวมถึงกรณีที่ผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยก็จริงแต่กระบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังค่ะขอบคุณคุณกิตติพร